สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักษ์คิ้วสตูดิโอเอ้ยวันนี้ครับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งแรกครั้งที่1ตอนนี้ได้น้ำมาปริมาณหนึ่งนะครับเท่าที่รวมคร่าวๆเนี่ยน่าจะทะลุ 7,000 กว่าขวดแล้วที่เราจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมเพราะว่ามีคนที่เขาไม่สะดวกนำน้ำมาให้โดยตรงครับก็โอนเงินมาให้ตอนนี้เพื่อนๆมาช่วยกันขนครับมาจากไหนกันบ้างเยอะแยะพี่บ่าวพี่บอยน้องก๊อฟพี่เม่นคุณเพื่อนตั้งครับผมน้องต้อมฝั่งนี้จะมีครูก้อยมีอโนมีน้องนิดมีคุณแม่มีน้องแอปเปิ้ลมีคุณฝ้ายช่วยกันแต่ว่าเดี๋ยวที่โรงเรียนที่เราจะไปมอบเนี่ยเขาจะมีคนที่รออยู่ที่นู่นด้วยว่าวันนี้โครงการแรกน่าจะได้ทะลุ 10,000 ขวดแน่ๆลุ้นกันเดี๋ยวเราจะไปสั่งน้ำเพราะว่าบางคนเขาไม่สะดวกเอาน้ำมาให้กับตัวเองไงต้องเขาโอนมาให้เขาโอนมาให้เราก็เลยต้องไปซื้อเพิ่มให้เขาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปซื้อกันเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราที่ซอยรามอินทรา34กันครับเดี๋ยวจะไปเจอกันที่นู่นครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเลือกที่มาที่บ้านเด็กรามอินทราเพราะว่ามันไม่ได้ไกลบ้านไงคือตอนแรกอ่ะมันยังเดาทิศทางไม่ถูกว่าเราคิดโครงการมาแบบเนี้ยคนเขาจะมาร่วมกับเราขนาดไหนหรือว่าเขาจะคิดว่าเรามาขอตังค์เขาหรือเปล่ามาขออะไรเขาหรือเปล่าก็เลยยังไม่กล้าทำอะไรเยอะแต่ว่าพูดอัดคลิปแบบเนี้ยแหละแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลลง YouTube ลง Facebook ไว้ให้ปรากฏว่าครั้งแรกได้ผลตอบรับโอ้โหเกินคาดเหมือนกันนะดีใจน้องๆเด็กพิการนะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาจะได้มีน้ำดื่มสะอาดไว้กินครับจะถึงแล้วข้างหน้าเลยแยกที่ไปก็ถึงแล้วครับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาเดินทางมารอที่นี่แล้วล่วงหน้าเขาเอาน้ำมาฝากไว้ที่ลานกิจกรรมแล้วตอนนี้นี่เป็นนักร้องด้วยนะอยู่วงผมนี่แหละร้องลูกทุ่งคุณบอยคุณก๊อฟแต่ละคนอันนี้น้องๆน้องๆพี่ๆอันนี้คุณแม่อันนี้พี่ๆคนนี้เคยเห็นหน้าไหมสวัสดีครับบางขวางกู2เดือนใช่ไหมไม่ใช่นะอันนี้น้องๆเพื่อนๆอันนี้พี่เอ็นเมกะมีเดียแมเนจเมนต์เป็นคนที่ร่วมมือกับยักษ์คิ้วสตูดิโอมาทำกิจกรรมกันในพี่ลงแฟนคลับป่ะคือตอนเนี้ยจะมีบางส่วนที่เขามาล่วงหน้าแล้วเราติดธุระเขาเลยเอามาลงพักไว้ตรงนี้แต่เราจดยอดไปแล้วเดี๋ยวหลังจากขนน้ำมาเรียงเสร็จปุ๊บเราจะมาสรุปยอดกันว่าทั้งหมดนะครับเราได้น้ำบริจาคทั้งหมดกี่ขวดเดี๋ยวมาดูกันบ้านเด็กรามอินทรานะคะก็ขอขอบคุณทางทีมงานทุกคนนะคะที่นำน้ำมาบริจาคให้น้องๆนะคะเพื่อให้เขาได้ดื่มนะคะก็ทางโรงเรียนก็ยังขาดอยู่นะคะเพราะว่าในส่วนที่เป็นขวดน้องๆก็จะสะดวกในการดื่มน้ำหรือว่าในการฝึกที่จะเปิดขวดอะไรนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณทีมงานทุกๆคนนะคะที่เห็นว่าเรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่ เราใส่ใจแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ได้ร่วมกันที่จะบริจาคมานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ
ขอให้ทีมงานทุกคนมีความสุขแล้วก็สมปรารถนาในทุกอย่างนะคะค่ะโฟมอนชัชนันนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับโครงการน้ำเพื่อน้องค่ะซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าพอมาเห็นน้ำที่หลายๆคนเนี่ยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจให้กับเด็กๆต้องบอกว่าแบบเกินค่าจริงๆก็ยินดีที่อยากจะมาร่วมด้วยช่วยกันเป็นอีกหนึ่งแรงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทางทีมผู้จัดรวมถึงทุกๆสถานที่ที่พวกเราจะไปนะคะสวัสดีครับผมนพดลแย้มแสงครับหรือเดอะเฟียร์นะครับวันนี้ก็มีความรู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจมากๆนะครับสำหรับโครงการน้ำเพื่อน้องและหวังว่าโครงการครั้งต่อไปนะครับไม่ว่าเราจะไปที่โรงเรียนใดหรือว่าที่ใดก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับเราก็จะไปกันทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่นะครับยังไงทำดีเพื่อสังคมไม่ต้องอายครับผมสวัสดีครับผมและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสทำความดีในครั้งนี้ตามรอยของนายหลวงเรานะครับเพราะพวกผมยึดมั่นในสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ในสังคมบ้านเรามันมีน้อยผมอยากฝากบอกถึงทุกๆคนที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่นถ้าคุณมีโอกาสคุณจงทำครับเพราะมันเป็นสิ่งที่มีค่าก็โครงการนี้ก็จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับตามกำลังของพวกผมที่อยากทำได้เพราะฉะนั้นคอยติดตามต่อไปว่าพวกผมจะไปทำที่ไหนต่อขอเป็นกำลังใจให้พวกผมทุกคนนะครับค่ะสำหรับของพวกเรานะคะครอบครัววงประดิษฐ์นะคะก็คือน้องชายเป็นคนทำโครงการส่วนดิฉันเนี่ยก็คือสอนหนังสืออยู่ก็ร่วมกับคุณครูเด็กๆที่โรงเรียนนะคะช่วยกันทำบุญนะคะก็ดีใจที่ได้ส่งต่อบุญจากอำเภอหนองเสือเนาะมาสู่เด็กๆที่นี่ก็ลองดูแล้วกันว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะเดี๋ยวดูกันว่าครั้ง2 3 4เราจะไปที่ไหนกันเนาะใครที่มีจิตศรัทธานะคะน้ํา1คน1ขวดนะคะก็มาร่วมกันทําบุญได้ค่ะขอบคุณค่ะครับผมก็ผ่านไปแล้วสำหรับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งแรกประจำเดือนมิถุนายน61นี้นะครับก็บอกว่าสำหรับตัวผมนะคิดว่ามันเกินคาดเพราะว่าเราตั้งเป้าว่าคงไม่ได้น้ำจำนวนเยอะแยะมากมายอะไรได้เพียงแค่พัน 2,000 ขวดก็น่าจะหรูแล้วแต่ปรากฏว่าเราได้น้ำทั้งหมดที่รวบรวมมาได้นะครับก่อนที่บริจาคเรียบร้อยแล้วทั้งหมด 8,488 ขวดเฮ้ยผมว่าครั้งแรกมันเริ่มต้นที่ยอดขนาดนี้ผมรู้สึกว่าโหมันเกินค่าที่เราคาดหวังไว้ซึ่งตอนแรกผมโปรโมทว่าผมอยากได้น้ำเพียงแค่คนละ1ขวดแต่ปรากฏว่าทุกคนที่เข้าร่วมโครงการไม่มีใครบริจาคขวดเดียวเลยมีแต่1แพ็ค5แพ็ค10แพ็ค20แพ็คบางคนให้เป็นสตุ้งสตางค์มาแต่ว่าอุดมการณ์ผมคือผมไม่รับเงินแต่ว่าบางคนเขาไม่สะดวกเดินทางมาก็จะโอนสตางค์มาแล้วผมก็นำเงินตัวนั้นไปแปลงเป็นน้ำเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราอิ่มบุญมากๆแล้วก็ขอบคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเพื่อนๆน้องๆถ้าเกิดผมพูดชื่อคงไม่หมดเอาไปว่าขอบคุณภาพรวมแล้วกันสำหรับคนที่ไปช่วยกันขนน้ำไปบริจาคที่สถานที่จริงกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่ฝากน้ำมาล่วงหน้าแล้วผมเป็นคนขนไปเพื่อนำไปมอบครั้งหน้าคงจะมีต่อไปทุกๆเดือนละ1ครั้งแต่ว่าคงจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวผมคงจะหาข้อมูลสักพักหนึ่งว่าที่ใดที่ไหนขาดแคลนนะครับก็สามารถแจ้งผมมาได้นะว่าเฮ้ยที่นี่เด็กที่นี่น่าสงสารจังเลยไม่มีน้ำดื่มสะอาดกินสามารถติดต่อผมได้นะครับหลายช่องทางนะครับช่องทางแรกเป็นทาง Facebook ส่วนตัวของผมพิมพ์คำว่าเข้มมนทนได้เลยครับช่องทางที่2ก็คือทาง Facebook Fan Page ของโครงการน้ำเพื่อน้องแล้วก็อีก1ช่องทางก็คือทาง YouTube Channel ยักษ์คิ้วสตูดิโอครับแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดว่าคุณชอบกิจกรรมที่พวกผมและเพื่อนๆช่วยกันทำอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าคุณชอบหรือถ้าคุณเกิดว่าคุณอยากจะสนับสนุนให้โครงการดีๆแบบนี้มีต่อเนื่องให้พวกเรามีกำลังใจในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมอย่าลืมเข้ามาดูกันเยอะมาช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับและหวังว่าในโอกาสครั้งต่อไปที่เราทำโครงการนะครับคงจะมีคนที่ชื่นชอบในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้เข้าร่วมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นยังไงอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับผมและเพื่อนๆที่มาร่วมทำกิจกรรมแบบนี้โครงการน้ำเพื่อน้องผมขอน้ำคนละ1ขวดเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆที่เขาขาดแคลนอย่าลืมนะครับชื่นชอบกดแชร์กดไลค์กดติดตาม Subscribe ได้เลยขอบคุณมากครับ